บุษนันท์โค่นรัชนกฉลุยตัดเชือกแบดมินตันปรินเซสการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับนานาชาติในศึก Princess สิริวัณวารี Thailand Masters 2024 Princess สิริวัณวารี Thailand Masters 2024 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมระดับ BWFWorld Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่วันที่2กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายคู่พีรัชชัยสุพันกับโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลคู่มืออันดับ76ของโลกพลิกสถานการณ์หลังจากที่พลาดท่าพ่ายไปก่อนในเกมแรกมาเร่งเครื่องไล่ตกทำคะแนนแซงชนะอาคิระโคกะกับทาอิชิซาอิโตะคู่มือวาง6ของรายการคู่มืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่นไปแบบสุดมัน 2-1 เกม 14-21 21-17 22-20 ทีรัชชัยกับโอโมภัคพลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกันรุ่นที่ร่วมทีมชาติสุภักจอมเกาะกับสกายกิตตินุพงษ์เกตเรนคู่มืออันดับ33ของโลกที่เอาชนะมาร์คแลมฟรุตกับมาวินไซเดลคู่มือวาง8ของรายการคู่มืออันดับ28ของโลกจากเยอรมันไปได้ 2-1 เกม 21-14 16-2121-15 ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวาง5ของรายการมืออันดับ19ของโลกเมฆรัชนกอินทนนท์มือวาง1ของรายการมืออันดับ13ของโลกไปได้หวุดหวิด 2-1 เกม 18-21 22-20 21-14 ซึ่งนับเป็นการปลดล็อกเก็บชัยชนะได้เหนือเมฆรัชนกเป็นครั้งแรกหลังจากที่เคยปราชัยมาก่อนมากถึง12ครั้งโดยในรอบรองชนะเลิศครีมบุษนันท์จะไปพบกับอายะโอโฮริมือวาง3ของรายการคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะโนโซมิโอกูฮาระมืออันดับ20ของโลกจากญี่ปุ่นมาได้ 2-1 เกม 15-21 22-20 21-18 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวอาจมีตาชาลีฮามืออันดับ61ของโลกจากอินเดียชนะเอสเตอร์นูรูมิตรีวาโดโยมืออันดับ44ของโลกจากอินโดนีเซีย 21-14 19-21-21-13 ประเภทชายเดี่ยวมาร์คคันโจมืออันดับ51ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ชนะตูนมันจูนาธมืออันดับ63ของโลกจากอินเดีย 21-19 21-15 โจเทียนเฉินมือวาง5ของรายการมืออันดับ14ของโลกจากไต้หวันชนะหลิงชุนยี่มืออันดับ19ของโลกจากไต้หวัน 12-21 21-1723-21 ซูลี่หยางมืออันดับ90ของโลกจากไต้หวันชนะอึ้งกาลองอังกูสมือวาง8ของรายการมืออันดับ21ของโลกจากฮ่องกง 21-18 21-13 ประเภทหญิงคู่เทซ่าโจลี่กับกายาตี้พูเรลล่าโกปีชานคู่มือวาง6ของรายการคู่มืออันดับ22ของโลกจากอินเดียชนะฟาเบียนาดาวอนพูจีกุสุมากับอมาเลียคาฮายาพราตีวีคู่มือวาง4ของรายการคู่มืออันดับ18ของโลกจากอินโดนีเซีย 21-12 17-21 23-21 ประเภทชายคู่มูฮัมหมัดโชฮีบุนฟิกรีกับบากัสมันลาน่าคู่มือวาง2ของรายการคู่มืออันดับ9ของโลกจากอินโดนีเซียชนะลีเจียฮุยกับหยางโปซวนคู่มือวาง7ของรายการคู่มืออันดับ15ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 15-21 9-21 21-18
เหอจีจิงกับเหรินเซียงหยูคู่มือวาง5ของรายการคู่มืออันดับ16ของโลกจากจีนชนะแอนเดรียสซอนเดอร์การ์ดกับเยสเปอร์ทอฟคู่มืออันดับ51ของโลกจากเดนมาร์ก21-18 21-14มูลนิธิเพื่อนช้างขอศรีสุวรรณลาออกจากกรรมการเผยโทรไปก็ไม่รับติดต่อไม่ได้มูลนิธิเพื่อนช้างขอให้ศรีสุวรรณลาออกจากคณะกรรมการปมรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวเผยโทรไปก็ไม่รับติดต่อไม่ได้วันที่2กุมภาพันธ์67นางสาวโซไรด้าซานวาล่าผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างเปิดเผยว่ากรณีนายศรีสุวรรณจรรยาอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวนั้นตนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะนายศรีสุวรรณเป็นกรรมการของมูลนิธิเพื่อนช้างด้วยหลังจากเกิดเรื่องได้โทรศัพท์คุยกันกับกรรมการมูลนิธิคนอื่นๆที่อยู่กรุงเทพมหานครเพราะตอนนี้ตนอยู่ที่จังหวัดลำปางและจะมีการประชุมกรรมการอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งปกติแล้วมูลนิธิมีการประชุมประจำปีกันปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นเรารู้จักกันมานานในฐานะคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่นายศรีสุวรรณอยู่กับด็อกเตอร์พิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกทม.จนมาเป็นสมัชชาสิ่งแวดล้อมจึงเชิญมาเป็นกรรมการมูลนิธิแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงินของมูลนิธิแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตามธรรมนูญของมูลนิธิข้อ1ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตก็ต้องออกจากความเป็นกรรมการบริหารไปซึ่งเบื้องต้นทางคณะกรรมการเห็นว่าควรให้นายศรีสุวรรณมาลาออกเองจะดีกว่าเพราะหากกรรมการลงความเห็นว่าให้ออกจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้นางสาวโซไรด้ากล่าวว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับนายศรีสุวรรณได้เลยโทรศัพท์ไปก็ไม่รับซึ่งหากติดต่อได้อยากให้นายศรีสุวรรณมาลาออกจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิตามความเห็นของกรรมการเพื่อนบ้านแห่ยินดีเจ้าของร้านอาหารถูกรางวัลที่1เป็นเศรษฐีรวย12ล้านเจ้าของร้านอาหารดังจังหวัดลำพูนวัย37ปีสุดเฮงถูกรางวัลที่1งวดนี้จำนวน2ใบเป็นเศรษฐีรวย12ล้านบาทเพื่อนบ้านรู้ข่าวแห่ยินดีกันคึกคักเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่กองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข607063รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข09นั้นตรวจหวยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567ปรากฏว่ามีผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อยู่ที่จังหวัดลำพูนคือคุณเอกหนุ่มวัย37ปีเจ้าของร้านครัวล้านนาอินดี้อยู่บ้านแม่อาวน้อยตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนและยังเป็นพ่อครัวงานต่างๆในหมู่บ้านโชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบเงินรางวัล12ล้านบาทชาวบ้านและเพื่อนบ้านทราบข่าวต่างเข้าแสดงความยินดีกันคึกคัก